สวัสดีครับผมเต้นไอโมดครับวันนี้อยู่กับนุกนิกไอโมดค่ะคลิปนี้เราจะมารายงานข่าวสารนะครับแล้วก็สรุปข่าวลือของ iPhone 15และก็ iPhone 15 Pro ทั้ง4รุ่นเลยนะทั้งเรื่องของสเปคสีตัวเครื่องราคาวันจำหน่ายทุกอย่างเลยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันได้เลยครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์ตรงนี้หลังจากวันที่เราถ่ายคลิปนี้นะก็ iPhone 15จะเปิดตัวแล้วแหละคลิปนี้เราจะสรุปข้อมูลนะครับเป็นของ iPhone 15ทั้ง4รุ่นก็คือตัว iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับเริ่มต้นจากตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ก่อนดีไซน์เนี่ยข่าวลือบอกว่าจะยังใช้ดีไซน์เดิมนะครับเมื่อเทียบกับตัว iPhone 14เนี่ยคือ iPhone 14นะรายงานบอกว่าก็จะมี2รุ่นเนาะก็คือ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ก็จะเหมือนกับตัว iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus เลยนุ๊กนิกสรุปให้ฟังหน่อยว่าหน้าจอขนาดเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของดีไซน์ได้ค่ะสำหรับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ในปี2023นี้นะคะก็ยังใช้ดีไซน์เดิมเหมือนที่พี่เต็นบอกหน้าจอมี2ขนาดเหมือนเดิมถ้าเป็น15นะคะก็จะเป็นหน้าจอ 6.1 นิ้วส่วน15 Plus ก็จะเป็นหน้าจอ 6.7 นิ้วค่ะก็ตัวเครื่องก็เป็นบอดี้เป็นอะไรเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมใช่ไหมยังไม่ได้อัปเกรดเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมก็คือแบบนี้แหละก็จะเป็นสีสันที่สวยงามนะครับแต่ตอนนี้มันมีรายงานข่าวลือเกี่ยวกับตัวเครื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์เล็กน้อยนะครับของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ข่าวลือแรกก็คือเรื่องของ Dynamic Island นะเขาบอกว่าปีนี้นะครับ iPhone 15ทั้ง4รุ่นเลยทั้ง iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมาพร้อม Dynamic Island หมดเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีแค่ตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เท่านั้นที่ใช้ Dynamic Island ส่วน14 14 Plus ก็ยังเป็นรอยบักเหมือนเดิมปีนี้ก็คือจะมี Dynamic Island นะข้อมูลต่อมาก็คือเรื่องพอร์ตพอร์ตเป็นไงนุ๊กนิกข่าวลือปีนี้พอร์ตในปีนี้นะคะ iPhone 15ทุกรุ่นเลยดีกว่าแม้แต่รุ่นธรรมดาก็จะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ทุกรุ่นเลยค่ะปีนี้ก็น่าติดตามเนาะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกแหละครับที่ Apple เปลี่ยนพอร์ต Lightning ใน iPhone นะกลายเป็น USB-C ทีนี้ผมได้เบาะแสมาเรื่องนึงก็คือเป็นเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสของ Lino Shield ที่เราได้มาอันนี้เป็นเคส iPhone 15นะครับขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนุ๊กนิกทีนี้มันมีเบาะแสให้เราติดตามอยู่ 2-3 อย่างนะครับโดยรวมเนี่ยถ้าเราสังเกตดูอันนี้คือของ iPhone 15นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นของ iPhone 14โดยรวมแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยขนาดเท่ากันรูที่กล้องหลังก็เท่ากันแต่ทีนี้เนี่ยของตัว iPhone 15มันมีจุดสังเกตอยู่2จุดจุดแรกก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนรอยเว้นลำโพงอ่ะตรงนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เนี่ยเขาจะเว้นตรงนี้ไว้เพราะอะไรเพราะไม่มีรอยบากไงใช่เป็น Dynamic Island ดังนั้นเนี่ยตัวเคสนี้ก็จะบอกได้แล้วว่าตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะครับอาจจะมาพร้อม Dynamic Island ใช่อีกจุดนึงตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูก็คือโอเคเขาเว้นช่องสำหรับช่องชาร์จปกติแต่ทีเนี้ยช่องชาร์จของตัวเคส iPhone 15เนี่ยดูมันใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวของ iPhone 14ให้ดูนี่นะครับด้านบนเนี่ยคือของ iPhone 14นะด้านล่างก็คือของ iPhone 15สังเกตป่ะนุ๊กนิกอ่ะให้นุ๊กนิกดูก่อนจึ๊บนี่ใหญ่ขึ้นจริงรูมันใหญ่ขึ้นใช่เพราะอะไรเพราะว่าตัวหัวชาร์จของสาย USB-C อ่ะตรงที่มันเป็นพลาสติกอ่ะมันจะใหญ่กว่าของ Lightning นะตรงฐานมันใช่ใช่ใช่ตรงฐานมันดังนั้นเนี่ยก็คือเขาก็จะเว้นช่องตัวนี้ไว้ค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับตัวรูของพอร์ตชาร์จที่ลือว่าจะมาพร้อมพอร์ต USB-C ใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus อ่ะทีนี้เดี๋ยวจะลองใส่เคสก่อนเรามีนี่นะครับไอ้ตัวนี้เป็น iPhone 14หน้าจอ 6.1 นิ้วนะเดี๋ยวจะลองใส่ดูว่าตัว iPhone 14เนี่ยสามารถใส่เคส Lino Shield ของ iPhone 15ได้ไหมลองใส่ดูแน่นนะพอดีไหมคะพอดีไปทางแน่นไปทางแน่นเดี๋ยวให้กล้องซูมตรงนี้สังเกตดูนะรูลำโพงของตัว iPhone 14มันจะออกมาอย่างนี้ใช่ป่ะค่ะแต่เขาเว้นไว้ข้างบนไงตรงนี้แสดงว่าตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus อาจจะขยับรูลำโพงขึ้นไปข้างบนแล้วเหลือพื้นที่ไว้ให้กับ Dynamic Island อันนี้ก็คือการเอาเคส iPhone 15ใส่ตัวเครื่อง iPhone 14เราดูข้างล่างบ้างเนี่ยรูนี้ก็เว้นไว้ค่อนข้างใหญ่เลยนะก็น่าจะเป็นพอร์ต USB-C ตามข่าวลือนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าของจริงจะเป็นยังไงนะครับตัวเคสตัวนี้สวยมากเลยทั้งตัวของ iPhone 14แล้วก็ iPhone 15เป็นเคสของ Lino Shield เคสตัวนี้คือรุ่นอะไรและสเปคเป็นยังไงบ้างนี่เล่าให้พี่ฟังหน่อยได้เลยค่ะเคสตัวนี้นะคะมาจากแบรนด์ Lino Shield นะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยเขาเด่นเรื่องการกันกระแทกนะคะเพราะว่าตัวเคสของเขาเนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Shock Spray นะคะสามารถซับแรงกระแทกได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะทั้งผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็แพคเกจจิ้งของเขาเลย
สำหรับเคส Lenovo Shield นะคะก็มีมาให้เลือก3รุ่นนะที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะก็จะมีอันแรกเลยเป็นชื่อรุ่นว่า Solid Suit นะคะเป็นเคสที่เน้นการปกป้องรอบตัวเครื่องมาพร้อมกับเฉดสีที่สวยสดใสนะคะแล้วก็ทนทานแถมวัสดุของเขาเนี่ยไม่เลอะง่ายด้วยตามมาเลยนะคะจะเป็นเคสใสหรือว่า Clear Case นะคะเป็นเคสที่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าเคสมันจะเหลืองแล้วก็เป็นเคสใสที่ทำให้เราโชว์สีของตัวเครื่องได้ยาวนานค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นเคสที่มีชื่อรุ่นว่า Mod NX นะคะเป็นเคสที่สามารถถอดประกอบเองได้ตกแต่งตามสไตล์ของเราเลยจะได้ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเคสรุ่นนี้มาพร้อมกับ MagSafe ด้วยค่ะและต้อนรับการมาของ iPhone 15ในปีนี้นะคะ Lenovo Shield เขาก็ออกเคสรุ่น Solid Suit มาเหมือนกันพร้อมที่จะปกป้องตัวเครื่องได้มากกว่าเดิมนะคะเขาบอกว่าเคสของ iPhone 15ในรอบนี้เนี่ยรองรับพอร์ต USB-C นะคะแล้วก็รองรับ Dynamic Island ตามที่เราพูดไปเมื่อกี้พร้อมทั้งเพิ่มแรงดูดของแม่เหล็กที่เป็น MagSafe เนี่ยขึ้น2เท่าเลยแน่นหนาแล้วก็ไม่หลุดง่ายแน่นอนสำหรับคนที่สนใจ Lenovo Shield นะคะเรามีโค้ดลด 15% มาแจกนะคะเพียงกรอกโค้ดที่ชื่อว่า IMOD23 หรือว่า IMODE23 นะคะก็รับไปเลยส่วนลด 15% ค่ะและเดี๋ยวทางเราจะแปะลิงก์ไว้ใน description ให้นะคะสามารถกดลิงก์แล้วก็ไปเลือกซื้อได้เลยเมื่อกี้พูดถึงดีไซน์ตัวเครื่องไปแล้วก็มีแตะเรื่องหน้าจอนิดนึงยังพูดไม่จบนะค่ะมันมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสเปคหน้าจอของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ออกมาถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมก็น่าจะยังเพราะ2รุ่นเนี่ยยังใช้หน้าจอ OLED หรือว่า Super Retina HDR เหมือนเดิมแน่นอนครับอาจจะไม่ได้รองรับ refresh rate 120Hz หรือโปรโมชั่นเหมือนตัวรุ่นโปรของปีที่แล้วนะอันนี้ก็คือเรื่องของหน้าจอต่อมาก็คือมันมีข้อมูลหนึ่งนุ่นิกบอกว่าตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีหน้าจอตัวใหม่ใช้กระบวนการผลิตเท่าไหร่นะ28นาโนเมตรก็จะช่วยให้ตัวหน้าจอมันประหยัดพลังงานใช่ไหมใช่ก็แปลว่าจะประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นแบตเตอรี่อาจจะใช้งานได้ยาวนานขึ้นหรือเปล่าใช่เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยถ้าเราใช้ iPhone เครื่องนึงเนี่ยวัสดุที่กินพลังงานที่สุดตอนที่เราใช้งานก็คือหน้าจอเนาะเราเปิดหน้าจอดูทั้งวันการที่ใช้หน้าจอเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวนี้ก็ช่วยให้เรามีแบตใช้งานมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันประหยัดไฟมากขึ้นนั่นเองนะฮะต่อไปก็คือเรื่องของชิปแหละเรื่องชิปเป็นยังไงบ้างวันนี้ชิปของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ค่ะสำหรับ iPhone 15รุ่นธรรมดาเนาะก็อาจจะมาพร้อมกับชิป A16 Bionicซึ่งชิปนี้นะคะเราเคยเห็นไปแล้วใน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ที่เปิดตัวมาปีที่แล้วก็จะเป็นชิปนะคะที่มาพร้อม CPU 6 core GPU 5 core ค่ะแล้วก็ยังเป็นเทคโนโลยีการผลิตชิปแบบ4นาโนเมตรอยู่ก็เอาง่ายๆก็จะเหมือนกับตัว14นะครับที่14 Plus เนี่ยก็ได้ใช้ชิปรุ่นโปรของปีก่อนหน้า13 Pro Max ก็ปีนี้15 Plus ก็อาจจะใช้ตัวท็อปของปีที่แล้วมาใส่เนาะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะสำหรับตัวนี้ก็เก่ามั้ยไม่เก่านะก็ถือว่ายังเป็นชิปใหม่อยู่ว่าเป็นชิปแรงอยู่ยังแรงอยู่ครับสำหรับชิป A16 Bionic ค่ะโอเคสอบต่อมาก็คือเรื่องแรมเรื่องแรมเป็นไงน้องนิกเรื่องแรมของ15แรมของ iPhone 15รุ่นธรรมดานะคะก็จะเป็นแรมแบบ LPDDR5 ค่ะก็เหมือนกับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เลยซึ่งมันก็จะแตกต่างจากชิปที่เป็น LPDDR4 รุ่นใหม่ก็แรงกว่าเอาง่ายๆใช่ๆเขาลือปีนี้บอกว่าตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ก็จะมาพร้อมแรม 6GB เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่ใช้สเปคตัวใหม่เนาะค่ะเทคโนโลยีตัวใหม่ก็อาจจะเร็วขึ้นถึงแม้ว่าตัวเลขกิกะไบต์ยังเท่าเดิมนะอันนี้ก็คือเรื่องแรมต่อมาก็คือเรื่องของความจุตรงนี้เป็นยังไงบ้างของ iPhone 15เขาก็ลือว่ายังมาพร้อมกับ3ความจุเหมือนเดิมนะคะเริ่มที่128GB 256GB แล้วก็512GB ค่ะต่อมาเป็นเรื่องกล้องนะครับของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus แน่นอนว่าตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยก็อาจจะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวเหมือนเดิมแล้วก็กล้องหน้า True Depth เหมือนเดิมรายงานเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องกล้องหน้าเลยนะว่าสเปคจะเป็นยังไงบ้างก็จะพูดถึงเฉพาะเรื่องของ Dynamic Island นะที่บอกว่าจะไม่มีรอยบักเหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนเป็น Dynamic Island เหมือนตัว iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรแต่ทีนี้มันมีเรื่องของกล้องหลังตรงนี้กล้องหลัง2ตัวเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่โดยเฉพาะตัวกล้องหลักมันเป็นยังไงบ้างสเปคครับค่ะก็ถ้าตามข่าวลือนะคะกล้องของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยจะมีการอัปเกรดขึ้นมานิดนึงก็คือกล้องหลักของเขาที่เป็นเลนส์ไวด์จะเพิ่มมาให้อยู่ที่48ล้านพิกเซลอันเดิม12ล้านไงใช่แล้วครับปีนี้48เหมือนกับตัวไหนเอ่ยเหมือนกับ iPhone 14 Pro แต่ที่เป็นกล้องหลักนะครับกล้องหลักกล้องไวด์ตัวกล้องไวด์ตัวนี้ของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ที่จะมาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซลเนี่ยมันจะมาพร้อมเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะเซ็นเซอร์ Sony IMX803 ซึ่งมันดีกว่าเซ็นเซอร์เดิมที่ใช้อยู่ส่วนรายละเอียดเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่ามันจะช่วยให้ภาพออกมาเป็นยังไงบ้างถ้าพูดตรงๆก็คือมันปกติทั่วไปของการอัปเกรดกล้องเนาะก็จะมีอะไรบ้างอะถ่ายภาพชัดขึ้น
ถ่ายภาพในที่แสงน้อยดีขึ้นเก็บแสงได้ดีอย่างเงี้ยก็จะเป็นการอัปเดตฟีเจอร์หลักของตัวกล้องนะก็คือกล้องของตัว iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus มาพอร์ตกันต่อเราค้างไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วพอร์ต USB-C ของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ค่ะก็พอร์ต USB-C ของ iPhone 15กับ15 Plus เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นโปรถ้าตามข่าวลือก็คือถึงแม้ว่าจะเป็น USB-C แล้วอ่ะแต่ยังเป็น USB 2.0 อยู่ความเร็วในการส่งข้อมูลก็ยังเป็นเท่ากับพอร์ต Lightning อยู่ที่480 Mbps per sec นะคะก็อาจจะได้ความสะดวกของการใช้ Type-C นะแต่ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลก็จะยังเท่า Lightning เหมือนเดิม Apple ใช้พอร์ต USB-C หรือเทคโนโลยี USB 2.0 เนี่ยมาใน iPad ละก็คือ iPad รุ่นที่10เพิ่งเปิดตัวไปก็เป็นเหมือนกันอันนั้นเนี่ยก็15 15 Plus ก็อาจจะได้ USB-C แบบนี้นะฮะต่อมาเลยก็คือเรื่องของการชาร์จตรงนี้มันมีข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Series ปีนี้จะรองรับชาร์จเร็วสุดที่35 วัตต์ถามความเห็นตรงนี้ดีกว่า15 15 Plus เนี่ยจะได้มั้ย35 วัตต์สำหรับตรงนี้มองว่าอาจจะไม่ได้อ่ะถ้าให้เดาๆสูงสุดน่าจะประมาณ22 22 24ใช่น่าจะประมาณนั้นมากกว่าก็กักไปให้รุ่นโปรให้รุ่นโปรได้ชาร์จได้เร็วเต็มที่แต่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปีนี้ USB-C เขาจะมีตัวหนึ่งที่เป็นมาตรฐานที่ต้องติดมากับตัว Lightning ด้วยก็คือ MFI Made for iPhone ถ้าเราใช้สายชาร์จเนาะหัวชาร์จหรือว่าอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อกับพอร์ตที่รองรับ MFI ก็จะได้การใช้งานที่มีประสิทธิภาพเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเราใช้สายชาร์จหรือว่าอุปกรณ์ที่ไม่รองรับก็อาจจะถูกจำกัดประสิทธิภาพไว้นะอีกข้อหนึ่งก็คือมาตรฐานการรองรับชาร์จไร้สายก็จะบอกว่ารองรับมาตรฐาน QI2 หรือ Qi2 หรือว่า Qi2 ตัวนี้ลักษณะการใช้งานก็เหมือนตัวนี้เลยครับเป็น MagSafe ก็สามารถยึดติดแล้วก็ชาร์จไร้สายได้แน่นอนว่า Apple มี MagSafe นานแล้วแต่ความหมายก็คือถ้าเราเอาไปใช้อุปกรณ์ชาร์จตัวอื่นน่ะที่รองรับ Qi2 เนี่ยก็จะสามารถชาร์จได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอดูว่าสรุปแล้วเนี่ย iPhone 15 เนี่ยจะรองรับมั้ยนะครับต่อมาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่โอ้ปีนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะเขาบอกว่าตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยจะมีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีความจุแบตเตอรี่เพิ่มประมาณไหนค่ะถ้าตามข่าวลือก็ iPhone 15นะคะแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ที่ 3,877 มิลลิแอมป์นะคะเพิ่มขึ้นจาก iPhone 14มา 18% ส่วน iPhone 15 Plus เนี่ยที่แบตเยอะอยู่แล้วอ่ะเขาก็เพิ่มมาให้อีกนะคะเป็น 4,912 มิลลิแอมป์เพิ่มขึ้นมา 14% จาก iPhone 14 Plus ค่ะถ้าใช้ร่วมกับชิป A16 Bionic ด้วยแน่นอนครับว่าตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยน่าจะมีเวลาใช้งานเพิ่มขึ้นนะใช่ค่ะอย่าลืมเรื่องของเทคโนโลยีหน้าจอด้วยใช่ที่เขาบอกว่ามันจะประหยัดพลังงานขึ้นดังนั้นเนี่ยเชื่อว่า Apple น่ะน่าจะโบเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะเรื่องของระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ค่ะเรื่องสีตรงนี้โอ้โหช่วงหลังๆมาเนี่ยที่พี่ทำข่าวเนาะเรื่องสีของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยมีรายงานบ่อยมากค่ะถ้าผมพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนสีหลากสีสันเหมือนเดิมแต่เป็นโทนสีที่สว่างขึ้นเดี๋ยวให้น้องนิกสรุปอีกทีว่ามีสีอะไรบ้างตามข่าวลือนะโอเคค่ะสีตามข่าวลือแล้วก็ตามรูปที่อ้างว่าหลุดมานะคะก็จะมีสีบลูหรือว่าสีฟ้าสีพิงค์หรือว่าสีคอโรอันนี้ต้องมารอดูอีกทีสีคอโรมันจะผสมระหว่างสีชมพูกับสีส้มค่ะต่อไปก็เป็นสีกรีนหรือว่าสีเขียวนะคะแล้วก็สีเหลืองเยลโล่แล้วก็สีโทนดำแน่นอนว่าต้องมีมิดไนท์ไม่ก็สีแบล็คค่ะแต่แปลกนะปีนี้ไม่มีรายงานของสีสตาร์ไลท์กับสีแดงโปรดักเลสค่ะหลายๆภาพที่หลุดมาเนี่ยไม่มีเลยไม่มีการพูดถึงสีขาวแล้วก็สีแดงเลยบางรายงานก็บอกว่าตัวสีแดงโปรดักเลสเนี่ยอาจจะถูกนำไปเปิดตัวทีหลังก็ได้อย่างเช่นแบบเปิดตัวช่วงเดือนกันยายนปีนี้แล้วก็อาจจะเปิดตัวสีใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า อันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าสรุปจะเป็นยังไงแต่ปกติแล้วเนี่ย Apple เนี่ยไม่ค่อยพลาดนะสีขาวแล้วก็สีแดงใน iPhone รุ่นธรรมดานะครับจากภาพที่เราเห็นเรื่องของสีตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus มีหลากสีสันมันก็มีข้อมูลน่าสนใจเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสายชาร์จ USB-C มันเป็นยังไงบ้างเรื่องสายชาร์จนอกจากจะเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning มาแล้วอะสายอาจจะเป็นสายถักด้วยซึ่งเราอาจจะเคยเห็นมากับสายถักที่มาพร้อมกับ Mac iMac 24นิ้วที่มันจะมีสีสันหลากสีอะค่ะอาจจะเป็นสีตามตัวเครื่องหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอลุ้นกัน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus อย่างนี้มันมีข่าวลือว่าเขาจะเปลี่ยนกระจกหลังเนี่ยจากที่เงาๆแบบเนี้ยที่เคยใช้เงาๆเนี่ยเป็นแบบด้านเหมือนของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือเห็นไหมถ้าเป็น14 Pro 14 Pro Max มันจะดูแบบสักๆหน่อยดูหรูหราดูหราหน่อยแต่จะเป็นเงาๆส่วนตัวเสียดายนะเพราะว่าชอบกระจกเงาสมควรเลยตัวนี้ก็ข้อดีคือมันเป็นรอยนิ้วมือได้ยากแต่ข้อเสียคือมันไม่สวยเท่านั้นเองนะฮะอันนี้คือฝาหลังของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ค่ะจบไปแล้วเมื่อกี้สำหรับตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus รุ่นธรรมดาต่อไปก็จะเป็นการรายงานข่าวนะครับของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max กันบ้าง
ก่อนอื่นเนี่ยบอกเลยว่าข้อมูลข่าวสารตรงนี้เกี่ยวกับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ปีนี้คือเยอะมากถ้าจะสรุปเนี่ยบอกเลยเป็นชั่วโมงรอบนี้คัดไฮไลท์มาก่อนนะครับจะมาบอกว่าเออมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลักบ้างนะครับก่อนอื่นก็คือจะพูดเรื่องของตัวชื่อก่อนปีนี้มันมีคำหนึ่งขุดขึ้นมาก็คือตัว iPhone 15 Ultra เผื่อหลายคนงงเนาะปีนี้มันมีข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยอาจจะใช้คำว่า iPhone 15 Ultra แทนคำว่า iPhone 15 Pro Max เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่ไงสำหรับตัว Pro Max แต่บางแรงก็บอกว่ามันจะมี2รุ่นเปิดตัวพร้อมกันก็จะมีตัว iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Ultra แต่ส่วนตัวพี่คิดว่ามันไม่น่ามีขนาดนั้นแหละตัว Pro ก็น่าจะมีแค่2ตัวเหมือนเดิมก็คือตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ค่ะอย่างรู้ที่สุดก็คือเอาคำว่า Ultra มาแทนเฉยๆนะแต่ในคลิปเนี่ยจะพูดเฉพาะคำว่า iPhone 15 Pro Max ละกันเราจะได้ไม่งงนะครับอันนี้คือเรื่องชื่อก่อนเริ่มจากดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนตรงนี้โอ้โหข่าวลือพูดถึงเรื่องดีไซน์เป็นหลักเลยก็ว่าได้สำหรับตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รายงานบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยจะปรับดีไซน์เล็กน้อยคำว่าเล็กน้อยเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยขอบเครื่องเนี่ยจะมีความแบบโค้งมนอันนี้ก็คือตัว iPhone 14 Pro Max นะถ้าเราสังเกตดูขอบเครื่องเนี่ยมันจะมีความเหลี่ยมเห็นไหมจะมีความเหลี่ยมตัวนี้อยู่เป็นความเรียบแต่ในรายงานข่าวลือบอกว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มันจะเคิร์ฟลงส่วนหนึ่งเพราะอะไรมันเปลี่ยนวัสดุกรอบเครื่องค่ะอันเดิมเนี่ยเขาใช้สแตนเลสอันใหม่ใช้อะไรอันนี้เล่าให้ฟังอันใหม่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นวัสดุไทเทเนียมก็วัสดุไทเทเนียมนะคะก็จะไปเหมือนตัวเรือนของ Apple Watch Ultra คล้ายๆนั้นแหละใช่คือเราเห็นมาตอนที่ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ Apple เปิดตัว Apple Watch Ultra แล้วก็หลังจากนั้นก็มีข่าวนึงนั่นแหละบอกว่าวัสดุตัวนี้ก็จะถูกหยิบมาใช้ใน iPhone ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่มีความกังวลก็คือเรื่องของต้นทุนนะเพราะว่าราคามันน่าจะสูงด้วยแหละตัววัสดุตัวนี้ถ้าเอามาใส่ในตัว iPhone แต่ว่าถ้าแลกด้วยความสวยงามอย่างเงี้ยพี่คิดว่าคนนั้นน่าจะยอมจ่ายเรื่องของวัสดุไทเทเนียมเนาะอันนี้ก็คือข่าวเรื่องของตัวเครื่องที่จะเปลี่ยนจากสแตนเลสเป็นวัสดุไทเทเนียมนะครับการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งของตัวเครื่องนะก็คือเรื่องของปุ่มด้านข้างตรงนี้แต่เดิมเนี่ยมันเป็นปุ่มสีส้มแบบเปิดปิดแบบนี้เปิดปิดเสียงใช่แล้วก็มีภาพแนวคิดภาพหลุดตัวเคสด้วยซ้ำที่บอกว่าปุ่มด้านข้างตัวเนี้ยจะเปลี่ยนแบบใหม่เป็นปุ่มแอคชั่นอ่ะให้นุ่มนี่ขยายความก่อนว่าปุ่มแอคชั่นมันคืออะไรในตัว iPhone 15 Pro ปุ่มแอคชั่นเหมือนเราจะเคยเห็นผ่านๆมาแล้วใน Apple Watch Ultra เช่นกันซึ่งมันอันในนั้นอ่ะคือปุ่มสีส้มถูกไหมแต่ถ้ามาอยู่บน iPhone ก็อาจจะเป็นปุ่มแอคชั่นที่มีรูปทรงคล้ายๆกันก็คือสามารถกด2ครั้งเพื่อเรียกใช้งานฟีเจอร์บางอย่างที่เราสามารถตั้งค่าเองได้เช่นกด2ครั้งเพื่อเรียกใช้งานแอปกล้อง อะไรประมาณนี้ก็คือปุ่มเนี่ยมันจะไม่ใช่ใช้สำหรับการเลื่อนเปิดแล้วก็เลื่อนปิดเสียงอย่างเดียวก็เราจะคัสตอมใหม่ได้หลายอย่างไงกดเพื่อเปิดปิดเสียงได้กดเพื่อเรียกแอปต่างๆได้มันดูมีประโยชน์มากกว่าการเลื่อนปิดเปิดเสียงอย่างเดียวนะใช่ค่ะก็ต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะมีปุ่มแอคชั่นจริงหรือเปล่าซึ่งปุ่มนี้ไม่มีในตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะอันนี้คือหนึ่งข้อเลยที่มันแตกต่างกันนะฮะต่อมาคือเรื่องหน้าจอหน้าจอก็2รุ่นเหมือนเดิมก็จะมีตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max แต่รุ่นเนี่ยใช้หน้าจอขนาดเท่าไหร่ค่ะก็ยังเป็นขนาดเท่าเดิมนะคะมีขนาดจอ 6.1 นิ้วกับ 6.7 นิ้วค่ะก็ตามเหมือนกับ iPhone 14 Pro แล้วก็14 Pro Max เลยครับแล้วก็แน่นอนแหละทั้งคู่ก็จะมาพร้อม refresh rate สูงสุดที่120Hz นะฮะใช่ค่ะรองรับโปรโมชั่นลื่นไหลเหมือนกับตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max แล้วก็ refresh rate ต่ำสุดก็คือ 1Hz นะก็รองรับ OLED on display เหมือนกันซึ่งฟีเจอร์พวกนี้ไม่มีใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะอันนี้คือเรื่องของหน้าจอแต่ทีเนี้ยจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือเรื่องของขอบหน้าจอตรงนี้ก่อนหน้านี้มันมีหลายรายงานเผยออกมาเยอะแยะมากมายบอกว่าApple เนี่ยพยายามลดขอบหน้าจอตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ลงรายงานบอกว่าหน้าจอขอบหน้าจอเนี่ยจะบางเพียงแค่ 1.55 มมเท่านั้นคือบางมากเกือบจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีขอบจอบางที่สุดแต่ล่าสุดก็มีรายงานข่าวหรือได้บอกว่า Xiaomi เขาก็พยายามลดขอบหน้าจอเหมือนกันซึ่ง Xiaomi 14ตัวใหม่ก็อาจจะบางกว่านี้ก็ไปแข่งกันเองแล้วกันอันนี้คือเราไม่รู้แต่การลดขอบหน้าจอก็ช่วยให้ตัวเครื่องมีความสวยงามขึ้นมีพื้นที่การแสดงผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มันก็แลกมากับ1ความกังวลก็คือเรื่องของการติดฟิล์มแล้วการใส่เคสเพราะว่าการใส่เคสเนี่ยถ้าเราใส่เคสแล้วมันหุ้มตัวขอบหน้าจอเนี่ยเราก็จะไม่เห็นหน้าจอบางส่วนอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าทาง Lino Chill เนี่ยเขาได้จัดการเรื่องนี้ละณตอนนี้คือเรามีเฉพาะตัวเคสของ iPhone 15ยังไม่มีของตัว15 Pro นะใช่ค่ะตัว15 Pro จะเป็นยังไงก็รอดูกันทีหลังอีกแล้วกันเนาะนะอันนี้โอเคเรื่องของขอบหน้าจอนะครับต่อมาเป็นเรื่องชิปประมวลผลตรงนี้iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยหรือว่าจะมาพร้อมชิป A16 Bionic ค่ะดังนั้นเนี่ยตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max แน่นอนน่ะอาจจะมาพร้อมกับชิปตัวใหม่ชื่อว่า
A17 Bionic ใช่เล่าสเปคเขาเลยคร่าวๆหน่อยครับสำหรับชิป A17 Bionic นะคะก็จะเป็นชิปที่มีกระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรด้วยกระบวนการผลิตชิปที่เล็กลงก็หมายถึงว่าอาจจะมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็การจัดการพลังงานที่ดีขึ้นตัวชิปแรกมีข่าวเลยบอกว่าจะมาพร้อมกับ CPU แล้วก็ GPU 6 คอร์ทั้งคู่เลยเอาง่ายๆคือชิปของ Apple เนี่ยเขาจะพยายามใส่พวกนี้เข้ามาตลอดก็คือให้ตัวแกนประมวลผลมันเยอะขึ้นเพื่อรองรับการประมวลผลหนักได้หลายครั้งเนี่ย Apple พยายามโชว์ประสิทธิภาพการใช้งานเนาะทั้งด้านของการใช้งานการเล่นเกมการใช้งานการถ่ายภาพเนาะหลายๆอย่างก็สื่อให้เห็นว่าตัวชิปเนี่ยมีผลจริงๆทั้งเรื่องของการจัดการด้านประสิทธิภาพแล้วก็การจัดการด้านพลังงานด้วยแน่นอนครับถึงแม้ชิป A17 Bionic จะไม่ใช่ชิปแบบตระกูล M เหมือน Mac อะแต่เชื่อว่าจัดการพลังงานแล้วก็ประสิทธิภาพได้ดีแน่นอนนะอันนี้คือตัวชิป A17 ฮะต่อมาคือเรื่องแรมเรื่องแรมก็หลายๆข่าวลือนะบอกว่าปีนี้ Apple อาจจะใช้ตัวแรมของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะเป็นยังไงค่ะก็รุ่นธรรมดาเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับแรม 6GB ใช่ไหมแต่รุ่น Pro นะคะเขาเพิ่มแรมมาให้เป็น 8GB ก็คือแรงกว่าลื่นกว่าใช่ก็แน่นอนแหละเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยสเปคมันสูงขึ้นพื้นที่การใช้งานก็จะเยอะขึ้นแน่นอนว่าตัวแรมมีผลมากๆเลยถ้าให้มาน้อยก็อาจจะไม่พอต่อการใช้งานดังนั้นเนี่ย8กิกะไบต์ก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมอยู่แล้วนะพี่ๆต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความจุตัวเครื่องละอันนี้น่าสนใจมากปีนี้มันมีข่าวลือบอกว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อาจจะมีความจุสูงสุดที่2เทราไบต์น้องนิกมันมีความจุเท่าไหร่บ้างปีนี้ความจุ iPhone 15 Pro ก็15 Pro Max นะคะจะเริ่มอยู่ที่256 GB อ้าว128หายไปไหนเขาตัดหายไปแล้วตัดไปอันนี้ข่าวลือนะครับตามข่าวลือก็เริ่มที่256นะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็น512 1 TB แล้วก็สูงสุดเลยค่ะ2 TB ค่ะแน่นอนครับปีนี้มันมีรายงานบอกว่าราคาเริ่มต้นของตัว iPhone 15 Proแล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะสูงขึ้นจากตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นี่แหละหนึ่งอาจเป็นหนึ่งเหตุผลก็ได้เขาอาจจะตัดความจุ128 GB ออกไปแล้วก็เริ่มต้นที่256 GB ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะดั้มราคาและต้นที่มันสูงกว่าเดิมก็ได้นะ อันนี้ก็คือเรื่องของความจุของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับต่อมาเป็นเรื่องกล้องเรื่องกล้องเราคุยกันเรื่องกล้องก่อนกล้องหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีรายงานเหมือนกันเหมือนกับตัว iPhone 15รุ่นธรรมดาเลยไม่ค่อยมีการพูดถึงว่าจะเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยกล้องหลังของตัว iPhone 15 Pro แต่ก็ iPhone 15 Pro Max มันมีเรื่องของเลนส์วายที่บอกว่าจะมาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซลก็ได้จะใช้เซ็นเซอร์ Sony เหมือนกันกับตัวของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus กล้องวายเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มันมีกล้องตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือกล้องซูมเทเลโฟโต้เทเลโฟโต้ตอนนี้ปีนี้มันมีรายงานบอกว่ากล้องซูมของตัว iPhone 15 Proแต่ก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยอาจจะใช้เลนส์ต่างกันด้วยนะอ๋อแล้ว15 Pro เนี่ยจะใช้ตัวเทเลโฟโต้เหมือนเดิมค่ะแต่15 Pro Max อาจจะใช้ตัวเพอริสโคปนู่นนี่คร่าวๆหน่อยตัวกล้องเพอริสโคปเนี่ยมันมีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้างครับค่ะเลนส์เพอริสโคปก็คือจะทำให้เราซูมได้ไกลกว่าเดิ มจากตอนนี้ที่ iPhone 14 Pro Max ใช่ไหมสามารถซูมแบบออปติคอลได้3เท่าครับค่ะแต่พอมาเป็น15 Pro Max ที่มากับเลนส์เพอริสโคปเนี่ยอาจจะซูมได้ถึง 5-6 เท่าเลยค่ะแน่นอนแหละการซูมมันก็ช่วยอะไรหลายๆอย่างนะในการใช้งานจริงทั้งเรื่องของการถ่ายภาพพอร์เทรตมันก็จะเก็บภาพได้ดีเวลาซูมใกล้ๆเนาะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเอาตรงๆนะส่วนตัวใช้ iPhone 14 Pro Max มาการซูมแบบออปติคอลบางทีมันก็ไม่ได้ใกล้อะไรขนาดนั้นเนี่ยเราต้องขยับไปอยู่แต่ถ้าตัว iPhone 15 Pro Max มาพร้อมกับการซูมแบบออปติคอลสูงสุดถึง6เท่าเนี่ยใช่ก็จะช่วยให้ภาพพอร์เทรตเนี่ยก็ดีขึ้นการซูมไกลๆก็จะทำให้ดีขึ้นอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยตัว iPhone 15 Proแต่ก็15 Pro Max เนี่ยจะใช้เลนส์ซูมตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าคงจะแยกกันนะแต่แล้วก็คือเรื่องของกล้องนะครับค่ะต่อมาคือเรื่องของพอร์ตใช่ค่ะทีเนี้ย iPhone 15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max ทุกรุ่นหรือว่ามาพร้อมพอร์ต USB-C เหมือนกันหมดเลยแต่ตัว15 Pro แล้วก็15 Pro Max เนี่ยพอร์ต USB-C ของเขาเนี่ยจะมีความพิเศษแล้วก็ดีกว่าตรงนี้สรุปคร่าวๆหน่อยครับเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับพอร์ต USB-C ของ15 Pro กับ15 Pro Max เนี่ยก็จะสูงขึ้นกว่าพอร์ตของ15กับ15 Plus นะคะเพราะว่าเขาอาจจะใช้เทคโนโลยี USB 3.2 ไม่ก็เป็น Thunderbolt ไปเลยก็คือการรับส่งข้อมูลเนี่ยเร็วกว่าหลายเท่าเลยถ้าตามสเปคเนี่ยพอร์ต USB-C ที่ใช้เทคโนโลยี USB 3.2 นะครับจะมีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่20 Gbps ค่ะส่วน Thunderbolt 3เนี่ยรองรับการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่
40 gigabit per second ดังนั้นเนี่ยก็คือมันจะเยอะกว่าตัวพอร์ต USB-C ของ iPhone 15แล้วก็15 Plus ค่อนข้างมากเพราะว่าใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยแน่นอนแหละมันจะรองรับการถ่ายวิดีโอโปรเรสแล้วก็ถ่ายภาพโปรรอตรงนี้ที่ต้องใช้พื้นที่ในการใช้งานค่อนข้างเยอะการโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงเนี่ยมีความจำเป็นอยู่อย่างเช่นเราถ่ายรูปเสร็จปั๊บเนี่ยเสียบเข้า Mac แล้วก็โอนถ่ายข้อมูลการที่รองรับ USB 3.2 หรือไม่ก็ Thunderbolt 3เนี่ยก็ช่วยให้การโอนถ่ายข้อมูลเร็วขึ้นเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์แน่นอนที่ได้จากการความเร็วของการโอนถ่ายข้อมูลทีนี้มันมีข้อมูลอีกอย่างนึงที่เราเคยรายงานไปแล้วก็คือเรื่องของสายเรื่องของสายมันมีรายงานข้อมูลบอกว่า Apple เนี่ยอาจเปิดขายสาย Thunderbolt สำหรับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max แยกออกมาก็ส่วนตัวพี่ก็คิดอยู่นะมันจะต่างจากสายของ Mac ยังไงบ้างแต่คิดว่าคงทำมาเพื่อให้ iPhone โดยเฉพาะเพราะอย่าลืมนะครับสาย MFI เนี่ยจะมีเฉพาะใน iPhone เนาะใน Mac อ่ะไม่มีใช่ถ้าเขาจะขายสายแบบนี้ก็อาจจะต้องผลิตออกมาแล้วก็ขายแยกนะครับอาจจะไม่แถมมาในกล่องเลยค่ะพอสายมันแพงนะฮะต่อมาคือเรื่องของการชาร์จตรงนี้เราทิ้งไว้ที่ตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ที่เราคาดการณ์กันว่าน่าจะรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่สัก22-24วัตต์ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันมีรายงานบอกว่าตัว iPhone 15 Series จะมีบางรุ่นเขาบอกบางรุ่นที่รองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่35วัตต์ซึ่งแน่นอนแหละน่าจะเป็นตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ชาร์จเร็วมีผลไหมมีผลนะยังไงค่ะบางทีแบบเราเหลือแบตน้อยอ่ะแต่เราอยากรีบออกไปข้างนอกการชาร์จเร็วนี่มีผลมากๆมีผลกับเวลาการใช้ชีวิตของเราด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราอาจจะต้องซื้ออะแดปเตอร์ใหม่หรือเปล่าถ้าเราใช้รุ่นโปรแน่นอนครับ เขาคงมีอะแดปเตอร์ออกมาสักตัวแต่ว่าณตอนนี้มันมีอะแดปเตอร์ขนาด30วัตต์ขายอยู่แล้วอย่างเงี้ย60วัตต์ก็มีก็ไปเลือกซื้อกันได้ใช้ตามความเหมาะสมเนาะแต่ข้อหนึ่งที่ Apple อัดดั้มเรื่องของความเร็วในการชาร์จของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เพิ่มขึ้นเพราะมันมีข่าวลือบอกว่าแบตเตอรี่ความจุของตัวโปรเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันตัวนี้สรุปหน่อยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โอเคค่ะสำหรับแบตเตอรี่นะคะของ iPhone 15 Pro ก่อนเพิ่มขึ้น 14% นะคะเขาจะให้แบตเตอรี่มาอันนี้ตามข่าวลือนะ 3,650 มิลลิแอมป์ส่วน iPhone 15 Pro Max นะคะก็เพิ่มขึ้นมา 12%มีแบตเตอรี่ที่ 4,852 มิลลิแอมป์ค่ะถือว่าใกล้ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วใกล้แล้วคือ 5,000 มิลลิแอมป์ตัวนี้เป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยมากในสมาร์ทโฟนฝั่ง Android นะใช่ก็ตอนนี้ใกล้ๆแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ iPhone รุ่นท็อปเนี่ยจะขึ้นถึง 5,000 มิลลิแอมป์ค่ะแต่ก็ถ้าเราใช้งานปกติเนี่ยมันน่าจะเพียงพอแล้วนะก็คือแบตเตอรี่เยอะการใช้งานชิปประมวลผลตัวใหม่ด้วยก็จะช่วยเซฟแบตเตอรี่แล้วก็สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ของตัว iPhone 15 Proแล้วก็ iPhone 15 Pro Max ต่อมาเป็นเรื่องสีเรื่องสีก็มันก็มีดราม่านิดหน่อยนุ่งนี่สรุปก่อนว่าสีใหม่ของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะมีสีอะไรบ้างค่ะสำหรับสีใหม่ของ iPhone 15 Pro ในปีนี้นะคะอาจจะมาพร้อม4สีด้วยกันสีแรกก็คือ Space Black โทนดำนะคะต่อไปก็เป็นสี Silver สีที่ควรมีทุกรุ่นแหละรุ่นใช่ค่ะตัว Proต่อไปเป็นสีใหม่ค่ะชื่อว่า Titan Gray ออกสีเทาๆมืดๆนิดนึงคล้ายๆสีนั้นป่ะพี่จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะสีกาไฟใน iPhone 12มันเทาๆอมยังไงอ่ะเทาๆอมเหลืองๆหน่อยก็มองไม่ออกนะก็คือเป็นภาพแนวคิดที่เขาทำขึ้นมาว่าสี Titan Gray ก็จะมาเป็นสีใหม่ของตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max แล้วสีสุดท้ายคือสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่า Dark Blueมันจะไปเหมือนกับ Dark Blue หรือว่า Pacific Blue ของ iPhone 12 Pro หรือเปล่าก็นั่นแหละคือปกติแล้วเนี่ยภาพแนวคิดที่เราเห็นกันเนี่ยกับตัวจริงเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันนะในภาพแนวคิดบางทีอาจจะสวยกว่าแต่ของจริงกลับสวยกว่าภาพแนวคิดอีกเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันขาดสีพิเศษไปตัวนึงใช่ที่หายไปเลยก็คือสีทองใช่ค่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอไม่มาจริงหรอเพราะว่าปกติเนี่ยตัว iPhoneรุ่นโปรเนี่ยจะมีสีทองที่เป็นตัวชูโรงตลอดนะใช่แล้วมันมีก็เคยมีรายงานบอกว่าสีทองเนี่ยเขาจะขายดีในประเทศจีนเพราะคนจีนเขาชอบสีทองเนาะแต่ปีนี้การที่ไม่มีสีทองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกมันเคยมีรายงานบอกว่า1เหตุผลที่ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะไม่มีสีทองเพราะเรื่องของวัสดุที่ใช้อ๋อเขาจะเปลี่ยนกรอบตัวเครื่องอ่ะเป็นไทเทเนียมใช่มั้ยค่ะและการเอาสีทองมาใส่ไทเทเนียมอ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันอาจจะทำยากใช่ก็เลยเป็นที่มาของสีท่านเกรย์ก็ได้มันจะไม่ใช่เป็นสีเทามันจะเป็นสีนี้ที่บอกคือเหมือนกราไฟต์หน่อยๆก็ต้องรอดูตัวจริงกับสีเนาะมาถึงโค้งสุดท้ายของการสรุปข่าวลือละเราไปไวมาไวมากวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของราคาเนาะข่าวลือบอกว่าปีนี้ iPhone 15ราคาจะแพงขึ้นโดยเฉพาะตัวรุ่นโปรอย่าง iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่มีข้อมูลบอกว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจาก14 Pro แล้วก็14 Pro Max
100-200 ดอลลาร์เลยตีราคาไทยก็ 4,000 5,000 นู่นแหละคือสูงมากนุ่งนิกสรุปราคาหน่อยว่า iPhone 15ราคาดอลลาร์แล้วกันปีนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะก็มาเริ่มที่ iPhone 15ก่อนละกันจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่$799นะคะซึ่งก็เท่ากับราคาเปิดตัวของ iPhone 14เลยส่วน iPhone 15 Plus ก็เริ่มที่$899เหมือนกันเท่าเดิมนะคะส่วน iPhone 15 Pro นะคะอาจจะแพงขึ้น $100-$200ตามที่พี่เต็นพูดนะคะอาจจะสตาร์ทที่$1,099ไปจนถึง $1,199ค่ะส่วน iPhone 15 Pro Max นะคะก็แพงขึ้น $1-$200เช่นกันนะคะสตาร์ทที่$1,199ไปจนถึง$1,299ค่ะทีนี้ตรงนี้มันมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันเขาบอกว่า iPhone ราคาแพงทุกๆปีแต่ราคาแพงขึ้นเนี่ยมันคือในไทยนะค่ะ Apple เนี่ยตึงราคารุ่น Pro เนี่ยให้ต่ำกว่า$1,000มาหลายปีแล้วนะและปีนี้อาจจะเป็นปีแรกที่ราคาดอลลาร์มันจะเพิ่มเกิน$1,000มันก็เลยมีหลายๆคนลือบอกว่าปีนี้ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะเป็นรุ่นที่แพงที่สุดเท่าที่มีมาในรุ่น Pro เลยแพงกว่า 10S กับ 10S Max แพงอีกคือเอาง่ายๆราคาไทยเนี่ยหนาวแน่นอนรุ่น Pro นะปีนี้แล้วมีรายงานบอกว่าผลิตมาน้อยด้วยเพราะว่าผลิตยากก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าราคาไทยจะเป็นเท่าไหร่นะฮะอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของวันเปิดตัววันเปิดพรีออเดอร์แล้วก็วันเปิดขายหน้าร้านของตัว iPhone 15นะ Apple ประกาศวันจัดงานมาแล้วจะจัดงานในวันที่12กันยายนปี2023ตามเวลาสหรัฐนะครับถ้าเป็นเทียบของไทยเนี่ยก็คือคืนวันที่12กันยายนย่างเข้าเช้าวันที่13กันยายนนะอันนี้ก็คือประกาศวันเปิดตัวมาเรียบร้อยนะฮะส่วนวันสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยถ้าตามรูปแบบของ Apple ที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยApple เนี่ยเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่วันอังคารเนาะและมักจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในวันศุกร์ดังนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวันที่15กันยายนก็ได้ที่ Apple จะเปิดให้เราสั่งซื้อล่วงหน้าตัว iPhone 15แล้ววันเปิดขายหน้าร้านก็อาจจะเป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปถ้าตามไปทีนก็คืออาจจะเป็นวันที่22กันยายนปี2023และของไทยแล้วนี่มันจะเป็นประมาณไหนของไทยก็จะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเป็นเทียร์แรกละประเทศเทียร์แรกตั้งแต่ iPhone 14แล้วเพราะฉะนั้น iPhone 15ก็น่าจะเป็นวันเดียวกันค่ะสั่งซื้อล่วงหน้า15กันยาแล้วก็เปิดขายหน้าร้าน22กันยาค่ะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะวันเปิดตัวคอนเฟิร์มแต่ว่าวันพรีออเดอร์แล้วก็วันขายหน้าร้านก็ต้องรอ Apple ประกาศอีกทีนะอันนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับวันขายของ iPhone 15นะครับก่อนจบคลิปนะคะสำหรับใครที่อยากได้เคสจาก Rhino Shield นะคะอาจจะซื้อไว้รอ iPhone 15ก็ได้นะคะก็อย่าลืมไปช็อปได้เลยนะคะเคสรุ่นต่างๆของ Rhino Shield แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด iMode ด้วยนะคะ iMode 23ลด 15% ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็มาบอกข่าวลือให้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันวันจริงดีกว่าค่ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะลุงนิกแล้วก็พี่เต้นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ